วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเขตปทุมวันเป็นแห่งที่4ระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2563เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยวันนี้ได้มอบอาหารแก่ประชาชนที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารและลงพื้นที่มอบอาหารแก่ประชาชนในชุมชนเขตปทุมวันและพื้นที่ใกล้เคียงอาทิชุมชนตรอกสลักหินชุมชนวัดดวงแขชุมชนแฟลตการรถไฟชุมชนแฟลตสน.ปทุมวันและชุมชนจรัสเมืองอย่างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่สะอาดยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารที่สดสะอาดบุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐานรวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ส่วนที่ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยแห่งที่3วัดหูช้างตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งครัวพระราชทานระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2563นั้นวันนี้ได้มอบอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกรวยรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,069 ชุดรวมทั้งลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19ชุดสุขอนามัยและอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานให้แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ตำบลปลายบางอำเภอบางกรวยยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินในโครงการ63บาทสู้โควิด-19ปี63สำหรับจัดทำชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือป้องกันและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664ค่ะจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ